มาเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงคุณณัฐเทพหัสดินณอยุธยากับภรรยาคนสวยนาน่าครับล่าสุดได้ควงกันไปถ่ายแบบโชว์ท้องใกล้คลอดเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกครับซึ่งณัฐเองก็ได้เผยกับทางทีมข่าวว่าก็อยากเก็บเอาไว้แหละให้ลูกดูแล้วก็ยอมรับว่าเหอลูกสาวมากๆส่วนตัวก็เป็นคนถือฤกษ์ถือยามจึงกำหนดวันผ่าคลอดไว้เป็น21มีนาคมช่วงบ่ายครับภรรยาเขาอยากถ่ายให้ลูกดูตอนแล้วผมก็อยากถ่ายกับภรรยาด้วยเพราะว่าแบบเป็นท้องแรกลูกคนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บไว้ดูตอนที่เขาท้องแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันผู้หญิงอ่ะสวยดูสวยตอนที่เขาท้องอ่ะก็เลยอยากถ่ายเก็บไว้ดูกันตอนนี้ก็8เดือนแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับ ผมมาตื่นเต้นกว่าคุณแม่อีกกว่าน้าอีกเพราะว่าเขาชิวๆไงแบบเขาก็ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยส่วนผมก็จะแบบเป็นประเภทที่กังวลอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องคือตั้งแต่เริ่มตั้งชื่อแล้วว่าจะชื่ออะไรยังไงอะไรเงี้ยเริ่มเข้าเดือน8เดือน9อะไรเงี้ยครับไม่อยากเขาเดินเยอะกลัวจะมาก่อนกำหนดถือเลิกถือเลิกไหมคะเนี่ยถือเลิกครับเพราะว่าก็เราผ่าแล้วไหนๆก็ผ่าแล้วก็เอาเลิกวันดีเลยนะครับสำหรับวันตรุษจีนที่ผ่านมาถึงแม้ว่านัทเทพเองจะไม่มีซองแดงให้ภรรยาเหมือนกับคู่อื่นนะฮะแต่คุณใช้วิธีโอนเงินแล้วนะฮะเฮ้ยง่ายดีคุณ น่าจะเยอะกว่านี้นะคุณคิดดูดิ 250,000 ที่เขาโอนให้ภรรยาเขาอะถ้าใส่ซองมันต้องปึกใหญ่ขนาดไหนอะไม่ไหวไม่ไหวคือปกติเจ้าตัวก็จะให้ภรรยาเป็นคนเก็บเงินอยู่แล้วแล้วก็เงินก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับลูกคนแรกด้วยครับก็ให้ภรรยาเก็บอยู่แล้วก็แบบอันนี้ก็เหมือนแบบให้เขาแบบเหมือนเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยครับลูกคนแรกมันก็อยู่ในบ้านเราแหละเหมือนเราให้ภรรยาเราเขาก็เก็บเขาก็นาน่าเขาเป็นคนแบบไม่ประมาทอะคือวางแผนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเมื่อก่อนผมเป็นคนใช้เงินเละเทะมากผมก็เลยให้ภรรยาดูแลเรื่องเงินแทนที่สุดเก็บของเขาว่าดีที่สุดครับขอบคุณนะคะพี่นัทได้ครับโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ